บายดี FC มากินข้าวกันเด้อน้องบุญน้องลีน้องฝนเนาะตามด้วยน้องนะครับผมปาปิดหมอเราเนี่ยสมัยอยู่ไหนสงครามอยู่ไหนสองด้วยน้องนี่ตักข้าวคั่วคู่หนึ่งกับซอยหอมตอนนี้เป็นเวลาประมาณ19 นาฬิกานะครับผมเอาพวกคนดีด้วยน้องบุญสุดยอดดีเหรอเรากินข้าวโอ้ยหิวเด้น้องตอนนี้ได้เฮาได้ฮอตเฮือนเลยเด้อพี่น้องเด้อไอ้ป่าโจกเนาะเพิ่นเว้าป่าโจกหยังก็ประจุขาวมันมีขาวกับเขียวเหมือนเว้าเนาะเฮากับบ่สัมผัสบ่ถนัดเรื่องป่าปานใดเนาะนี่พี่น้องประจุขาวนะครับผมมาจากตลาดเฮาก็ล้างเอาเกล็ดเอาหยังอ้อเนาะน้องลีอันนี้ก็ต้มเป็นโครงมันนึงมื้อนี้กินฝีมือน้องลีน้องบุญน้องฝนเพิ่นนะครับผมว่ามันสิแซ่บปานใดเนาะพี่น้องถ้าเบิ่งถ้าชมเด้อกลับมาจากตลาดแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการซอยเนาะกล้ามฮะกล้ามซอยแล้วซอยเรียบแล้วปลายห่างมันมั่งมีกลางอาจจะมีกลางมื้อนี้ซีนบ่มีเด้อพี่น้องเด้อตะกี้ว่าสินัดกันมาก้อยซีนนะครับผมมื้อนี้เพิ่นสิก้อยป่าเนาะน้องลีเพิ่นนะครับผมฝากปากฝากท้องน้ำเพิ่นเด้อมื้อนี้นะน้องลีเนาะเฮ็ดหยังก็มื้อนี้ฮะก้อยป่าเนาะป่าจู่ล้างมาเรียบร้อยก็มาซอยบัดนี้พี่น้องถ้าเบิ่งน้องเพิ่นน่ะซอยก้อยป่าจักหน่อยเนาะก้อยป่าจู่ก้อยปลาดุกเดี๋ยวเป็นอยู่บ่แม่ปลาดุกก้อยเป็นอยู่บ่เป็นจะลาบนี่ดีคิดตะพื้นตะไฟเพื่อนนะครับผมได้ไปกันกับเพื่อนน้องโอนเพื่อนนั้นเขาไปทายเพื่อนน้องโอนเนาะน้องฝนซอยใบมะกรูดซอยมะพริกใบเนาะไว้ใส่เตรียมตู้ทางไปอันนี้หักสีคั่วเอาหักเลยกินหรือเปล่ากินครับแม่เก็บผักปลูกเองหมดแม่โอ้ดูมันเนาะบ่ต้องซื้อเนาะปลูกอยู่ปลูกกินนะครับผมชีวิตชนบทลาววิถีลาวเลยน่ะของแท้เลยนะครับผมบักเขือก็ปลูกเองบ่ฉีดยาอยู่บ่บ่ธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์อ๋อดีกินในธรรมศาสตร์เฮานะครับผมยังไฟเพิ่นได้ทําบิเออนั่นแหละก้อยซีนก้อนป่าตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ1 ทุ่มครับผมหรือว่า7 โมงทางลาวเอิ้น7 โมงบ่น้องแม่นก้อยปลูกก้อยป่าสู้กันกินมาเด้อพี่น้องเด้อมากินก้อยป่าน้ำ
น้องลีบาวเดชน้องฝนเด้อเราอยู่วังกลางกระดูกโจกตัวบักใหญ่นะครับผมพี่น้องหางมันข้าวเป็นซอยมาแล้วจะหน่อยเนาะเสียงแล้วบ่บุญยังไปพร้อมอันเสาอ้นดีบ่อยู่อยู่สันเดียวกันบ่อยู่ม.7เนาะสิไปเฮียนต่ออยู่บ่พอเลยเนาะมาดำให้ดำหน้าซอยแม่ดีกว่าน้องเอ้ยอย่าไปเฮียนเด้อบัดนี้เด้อเฮ็ดเวียกซอยพ่อแม่พี่เนาะแม่บ่แม่แล้วก็ไปเฮ็ดเวียกก็แม่ก็ทุกข์ละจะให้เรียนตำรวจทหารบ่ฮะแม่ก็ทุกข์ละจะให้ลูกสนุกเลยโอ้เดี๋ยวจะหาผู้บ่าวอเมริกาให้ดอกแม่อยากให้เป็นหยังเอาเพิ่นตามใจลูกแล้วโอ้กันอันบังคับเขาก็เป็นเฮียนบ่ได้คือกันสมมุติเขาบ่อยากเฮียนนะมียิ่งนี่บ่จำเป็นต้องเฮียนหลายก็ได้ในความคิดผมได้ยังมีความหูเฮียนความหูพอไปพอมาเนี่ยก็ไปไม่ถึกหลอกเนาะจะไปอยู่สมมุติว่าสร้างครอบสร้างครัวก็พาแต่น้องครัวหลายก็บ่ได้สมัยกูมืออะไรหูเฮ็ดหูใส่น้องโอ้ยดำหน้าเป็นก็พอแล้วเมียผมแล้วผมสิเอาเด้อดำหน้าพอกุ้งกินเฮ็ดข้าวกินก็พอล่ะเอาสิว่าเฮียนหลายจะสิทำงานหยังบัดเอ้าได้สายตาแม่เอ้าให้กินดีแล้วเนาะกินแล้วดีก็เฮ็ดฮะเอาอยู่ลาวเนี่ยส่วนมากเป็นหมอเป็นเออถ้าเป็นหมอโอเคอยู่ผมเว้าได้เนาะเป็นคู่ส่วนหลายคู่มื้อนี้เป็นเจ้าเฮียนภาษาโอ้ภาษาจีนบ่ภาษาจีนภาษาเนี่ยก็เฮามีความรู้หมดอ๋อแบบเฮ็ดเวียกกันนึงกับเจ้าง่ายเออเฮ็ดเวียกนําคนจีนคนหยังเฮียนภาษาเป็นต่างประเทศเป็นไกด์เป็นผู้แนะนำเนาะเป็นไกด์เป็นทัวร์ไปก็ดีเป็นคู่เป็นอะไรมันก็เป็นญาติมือเนี่ยด้วยจังสัญญาจ้างอยู่ไม่มีความรู้ก็จะจ้างเขาเอาหนังใช่ไหมก็เป็นพักโมเซลนี่เลยมันสวยพ่อไม่คุ้มตอนนี้เพิ่นกำลังเทน้ำเพิ่นนะครับผมสิเอาไว้คั่วเอาไว้ต้มเนื้อมันเนาะทั้งแม่ทั้งลูกสมัครีเด้อดีมือน้องเอ้ยนั่นแหละพอดีเลยบาดนี้น้องเว้ยเอานั้นลงบาดนี้เนาะเรียนความลาวเออพดก่อนก็ได้ปิดหม้อไว้ละปิดหม้อลาวเนี่ยสมัยกูได้สงครามบ่ได้เอ้ยบ่น้องลีเออสมัยเฮาไปลีอยู่ถ้ำเนาะลีอยู่ถ้ำแต่หม้อจุกกำสาวบุญหม้อกำค่อยแต่สาวบุญบ่แม่สมัยอยู่กำบ่ได้เอออยู่กับอยู่คำเนาะเออเอาสืบสานจนอันมันสิอยู่กันจนน้องลีได้รู้พุ่นล่ะนี่นะเออหม้อนี่นะใสดีไททนนะครับผมบ่ต้องโฆษณาให้เพิ่นดอกเพิ่นบ่ได้ให้ค่าโฆษณาจักยี่ห้อหยัง
เอาซีนลงเลยเนาะมาบนเนาะคารุนมันอันนั้นเนาะมันแตกกว่าเนื้อปลาเออนี่เอาลงถ่ายมันพดเนาะถ่ายพดแล้วก็ปรุงม้วนมันลงบุญมันลงไฟม้วนโมโมหน้าตาจะคือกันเนาะเว้ยกับน้องอืมคือกันแห้งอันนี้พี่สาวมันเด้อพี่น้องปันเฟดอืมจบผู้งามค่าดอก600ล้านเขาหยอกเพิ่นค่อยงามกว่าเนาะเออของเจ้าปู่ฟ้าค่อยบ่รู้ว่ามีซื้อมาไม่ว่าล่ะพวกน้าเนี่ยมันร้ายเอ็ดขายตุ่งตลาดเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเป็นได้เอ้ยน้องครูนี่พี่น้องเอ้ยถ้าดอง600ล้านในบติเลยเบาได้อีกเนาะแม่ค่าดอง600ล้านบติเลยนะเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเป็นคือสิเลี้ยงแฟนเป็นอีหรอแบบนี้เออเอามาลงไหมล่ะเอามาลงทีหลังพอดีมันเข้ากันเอาบอกแนะนำกันเด้อสองไอ้น้องนะถ้าโบแซฟกะติผู้ใดผู้หนึ่งนี่แหละแซฟอยู่แล้ววันนี้นะเนาะน้องฝนเอ้ยแห่งงามพี่น้องเอ้ยคุณนะเราอยู่ม.7อันนี้ก็สิขึ้นม.7ปีนี้เนาะน้องลีเอ้ยกับเนาะอันห่างกันปีนึงบ่ซ้ําบ่ได้ห่างซ้ําลูกฟ้าแฝดแท้ล่ะนี่ฮะเนาะอืมเป็นบ้านเป็นบ้านเพื่อนกันเออคือได้เอิ้นบุญๆเออเนื้อปลาซุกไว้อยู่จิ้มมื้อเอามันซุกได้ล่ะซุกเนื้อปลาซุกเฮากันตองเอาน้ําไปเทซะตัวนั้นน้ํามันก็คักแล้วบัดนี้มันนัวข้าก็ขัวข้าหม้อคักนี่แหละโอ้ยป้มบัดนี้เดือดนี่เกาแล้วเอ้าให้กินปลาดิเป็นพญาตินอนเจ้าเด้อดีถือนะเอาหยอกแล้วเออตรงซื้อเก้าเอออันนี้แม่นเอาเจ้าท่าทากันตองเอาบ่ตองบ่ตองก็ได้เทเลยโอ้เหงื่อมันก็ลงล่ะอันนี้ๆๆทางหลังพี่ลิเดี๋ยวล่ะเออเอาห้องสองไอ้น้องเฮ็ดอยู่ให้กินเป็นเนาะน้องฝนเนาะเออฝากท้องฝากไข่เลยเด้อมื้อนี้ความบ่ได้มาไก่ได้ความน้ํามาผู้ใดน้องบุญเด้ออืมไปบ่สิได้มันพักพิงอยู่เฮือนเพิ่นประจําแล้วบาดนี้นะเธอน่าสิซื้อไข่มาให้ทอดเด้อเอาไข่ใหม่เป็นอยู่บ่ทอดไข่ฮะเป็นเนาะอย่างน้อยๆก็ต้มเป็นล่ะป่ะมาก้อยบัดนี้ได้เชื่อนั่นแหละคักละบาดเลยนะอันซิมเบิ่งหัวตอนหนึ่งมันอันกระดูกบอกซิมเบิ่งจากตอนจากอันเจ้าก็นั่งใบล่ะเป็นได้จางบอกเช็ดเกลือที่มาถ่ายทั้งผิดไปเลยซึ่งน่ะเฮ็ดดูเฮ็ดกินแต่งอยู่แต่งกินเป็นนะครับผมวันนี้เพิ่นพาไปเที่ยวนั้นเนาะน้องฝนเนาะเที่ยววังน้ำเย็นมื้อหน้าน้องบุญมันสิพาไปเที่ยวคือกันนะครับเที่ยวถ้ำพระเถอะนะเรือถ้ำพระเนาะน้องลีน้องบุญมันสิพาไปเที่ยวถ้ำพระมื้อหน้านะความฝันอยากเป็นอย่างเป็นแท้เป็นหมอเนาะบุญเนาะเอ้ยเป็นอันไกด์เนาะเรียนภาษาแม่เพิ่นแนะนำขอให้ได้เป็นเด้อบ่มีเจ้ากะกัดเบิ่งละมีอยู่บ่น้องลีเช็คเบิ่งนู้นมีกลางติดอยู่บ่จับเบิ่งแม่จับอีหยังใส่ปากโลดแหละบ่จับจับเบิ่งมีกลางบ่ถอนออกจับเพียงมันหอนแม่เป็นได้พอๆกินอยู่เนาะยังบ่ใช้ชูรสเด้อใส่เลยอันมักนาวเขามีอยู่บ่มีครบหมดเลยเอามาคุณนาเพื่อนครัวเพื่อนบรรยากาศดีสมัยอันเพื่อนเก่าบ่าวเดชอันนี้นะพี่น้องอืมได้บรรยากาศโอ้ใส่มะเขือตําเนาะต้มปลาชูรสยอดอันนี้ปรุงเฮ็ดแกงเฮ็ดเฮ็ดเอาไว้สดน้ํามันเด้ออันนี้นะยอดยังอันนั้นน้ําบุญยอดสางโอ้น้อสาง
นอสารหรอเออเห็นแต่เขาขายเห็นเพิ่นขายอยู่นี่ละเปล่าเดี๋ยวจักลองนะสิได้กินบัดนี้ละนอสารนี่เอ้าเบิ่งนู่นน่ะปากินวิตามินอันนี้แล้วนอกจากงามเนาะผิวพรรณดีคือน้องบุญนึกเอาแล้วน้องบุญเนาะอืมนะโอ้นอสารผมอยู่บ่น้องบุญบ่นอสารผมบ่นอนอันนอสารกับนอหวายเจ้าคิดว่านออย่างแซ่บสารกับหวายหวายเลือกแต่คนมากหรือว่าบ่เคยกินหวายเคยไผบอกมันบ่ได้กินดุเนาะมันเลยเปรียบเทียบหยังถ้าหวายน้อยมันสิขมคล้ายๆกับนอสารไผเว้าถ้าหวายใหญ่มันสิบ่ค่อยขมมันสิผมมันอ่อนนัวนั่นฮะเน้นกินเอานอนนะนอหวายฮะปล่อยแล้วนอแงอืมหวายนอแงนอแงไอ้มันสุกนะนอสารนอสารเฮามีสวนกันมีบ่มีจะปลูกสารหรือหวายสารหรือหวายนอหวายอยู่บ่อนยางหัวโอ้เฮ็ดนี่หาเองบ่น้องเฮ็ดมันขึ้นเองแม่เฒ่าหามาเนาะแม่หามามันพักยังอะไรเป็นเส้นดำนี่น้องผักกูดโอ้ผักกูดเนาะเรากินดีเนาะผักกูดแซ่บอ่ะแซ่บเรากินข้าวโอ้หิวเด้น้องเอ้ยเออมาเด้อท่านผู้ชมเด้อมาเบิ่งฝีมือน้องน้องลีน้องอ้นเนาะน้องบุญน้องบุญเจ้าก็ห้องออกไรเขาห้องน่ะอีกชั้นหนึ่งน้ำมันยามันน้ำหลายบอกกินผักหายเสียมากกินอันนี้แล้วกันกินผักทีมือน้องบุญเมื่อออกแล้วไว้บางคนผมซื้อมือเนี่ยเจ้าเห็ดกับข้าวนี่หันน้องบอกเป็นคนเห็ดทำก็แม่นั่นแหละโอ้ผักขนาดเลยเออจักเห็ดเวียเห็ดอยู่เห็ดกินเนาะเป็นเนาะเป็นได้ไดน้องฝนฝีมือน้องบุญแซ่บสุดยอดใส่อันหน่อนั้นเข้าไปรถหน่อแย่หน่อค่ะหน่อนั้นเห็ดเขาขายตลาดเราเออหน่อไอ้แซ่บแซ่บน้องสารเนาะน้องบุญเนาะน้องสารผักกูดน้องหอมโอ้บางฝีมือเอ้ยมันนี่นะพี่เลือกเลยเอ้ยน้องลีนะครับผักกูดน้องหอมชนนะบ่ค่อยเห็นเพื่อนเพื่อนไปดำหน้าเออเพื่อนเวียกหลายเด้อเออดุมันได้บ่ได้งามซื่อคนทางนี้นะแม่เพื่อนสอนดีลูกเต๋าเพื่อนนะครับผมสอนดีลีนะครับผมเพื่อนสอนได้เนาะบางคนก็เว้ากับบ่ไปลีนะแม่เอ้ยอันนี้เพื่อนไปเนาะเสียดายว่าโอ้เพื่อนรู้จักความพี่น้องเอ้ยบ่ได้ย้องได้เห็นกับหูกับตาได้นี่นะเว้าความจริงเนาะแม่บ่น้องลีไปดำหน้าไปเฮ็ดให้เฮ็ดสวนอีหลีหวังเอ้ยามอันนั้นกับปู่มักแตงละเว้าแม่นบ่อีแม่เออปู่มักแตงให้แล้วก็ให้ซองสาวนี่ละขายข้างทางขายแตงสาวเบิ่งเอาน้องฝนเอ้ยต่อไปกับน้องเดลต้าเจ้าประหัตนี่เด้อสิให้นอนลิ้นเกตได้น้องเดลต้านะดีๆแต่งอยู่แต่งกินฝึกเอาเนาะอีแม่เนาะถ้าบ่ฝึกก็เป็นภาระพ่อแม่ไปจนตายพุ่นล่ะแม่นบ่พี่น้องผมเว้าถูกบ่แพงหลายนะแพงลูกหลายบ่ให้เฮ็ดหยังเนาะที่จริงแพงผิดวิธีได้เออแบบอยู่ลาวค่อยว่าถูกอยู่อย่างน้อยๆก็นึ่งข้าวปลูกข้าวกินเองเก็บพุกเก็บผักอยู่หากินเองเนาะปลูกหาปลากินเองปลูกมักต้งมักแตงกินเองอย่างน้อยๆเฮาบ่มีเงินเฮาก็บ่ได้ซื้อแพงหลายเด็กมันได้ใจบางคนแบบแม่นได้ใจใส่น้ำลูกนะให้ใส่น้ำอย่างน้อยก็ต้องล้างถ้วยแล้วไปเดี๋ยวตาอันนี้ต้องซอยแน่ล้างถ้วยแล้วล้างจานอันนี้เป็นข้าวก็พอแล้ววิธีล่าของแท้นะครับผมพี่น้องเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินแต่งอยู่แต่งกินเป็นเป็นคนทนแหละไปดาวเดชเว้านะครับผมพี่น้องว่าได้ๆถ้าแบะเฮ็ดเวียงชี้แบะเฮ็ดเวียกเฮ็ดบ่เก่งกันบ่ดุบ่มั่นก็ไปอยู่นํามันเป็นสะไภเขามันก็ยากอยู่ได้น้องลีเอ้ยแม่นบ่
คันแม่ย่าคันแม่ย่าจบกับใครคันแม่ย่าจบกับใครเอ้าย่าแม่ย่าแบบแม่นบ่พี่น้องอันนี้นี่บ่มีหม่องคาเลยเด้อที่บ่าวเดชมาเบิ่งมาสัมภาษณ์นะครับผมเพิ่นก็อารมณ์ดีเป็นคนนิสัยดีเด้อนิสัยใจคอถือคอกันนะครับผมจนบ่าวเดชก็ได้อยู่เนี่ยหึงแล้วเนี่ยบางหม่องบ่าวเดชบ่ได้อยู่หึงปานนี้นะถือว่าถึกโศกถึกสตากันนะครับผมพี่น้องก็อยากชมอยากเบิ่งนะครับผม2 3พี่น้องนี่มันดุมันครับผมหายากอยู่ได้แล้วนะครับแล้วให้แล้วนาแล้วสวนก็ไปโรงเรียนยามเฮียนเนาะน้องฝนคือน้องฝนนี่ล่ะแล้วน้องฝนกระดุคือกันก็มาทํางานแต่เกาหลีบ่ได้น้องฝนเนาะเคยเฮ็ดคือกันแม่งนี่เคยเกือนคล้ายๆกันนี่แหละกี่บ่ได้เรียนเนาะเรียนจบก็เฮ็ดนาคั่วคั่วเขาคั่วแบบสดๆเลยนะครับผมเพื่อที่คั่วสดๆนี่เพราะว่ามันจะหอมอย่างงี้เพิ่นเว้าเนาะมาลงบนกินมันไหม้มันหอมถ้าคั่วปลาไว้เหิงนี่มันสิเหม็นหืนเนาะน้องฝนนี่ดิเพิ่นเฮ็ดนี่คักได้อันอยู่ไทยบางหม่องบ่แม่นเว้าเด้อไปซื้อเอาสบายเอาคั่วบักพริกบ่ได้เว้าไผดอกเว้าเว้าได้เฮ็ดนี่แหละเจ้าของนี่แหละเว้าเจ้าของเวลาสิก้อยซีนนี่น่ะเดี๋ยวไปซื้อตลาดเฮาขายไปถุงเราได้ก็มักง่ายอยู่บ่เถื่อ10บาทเด้อสบายต้องดูอีหลีได้จากเฮ็ดใดแบบนี้นะพี่น้องเอ้ยเนาะบุญเนาะดูได้บ่มีหยังอยู่กินก็ไปหาเก็บผักกินเป็นอยู่นี่แหละนี่แม่เราไปเฝ้าหัวอยู่นามาแล้วก็เดินหัวจักโตน้องบุญมื้อหน้าพาไปไล่หัวเด้อมีปีกอยู่บ่ทางนี้ปีกกัดหัวนะบ่มันบ่เหี้ยบ่บ่ได้นอนปล่อยเลยบ่ฮะลามเหรอลามเหรอบ่ได้ปล่อยมันสิเหี้ยบ่ฮะเขาบ่ลั่นบ่เป็นหยังทั้งงามทั้งเก่งทั้งขยันพี่น้องเอ้ยเราเรียกสะอ่อนนะพี่ผู้ชมสะอ่อนนี่บ่เนาะน้องงามเนาะป๊าดน้องฝนเบิ่งเนาะฮะติดเข้าวิธีกันหมดเนาะโอ้ภูมิปัญญาหลายเด้อนี่ใส่น้ำแบบนี้เด้อใส่เคียงเขาเอิ้นเคียงอยู่บ่เอิ้นคือบ้านบ่าวเดชเคียงนี่นะเคียงเคียงเคียงเอิ้นภาษาโบราณเลยนะครับผมบ่าวเดชก็คนโบราณเกิดถึงเลยได้พี่น้องเอ้ยกันหมดหมดกันหมดขึ้นเนาะบางคนก็ใส่กะละมังเติมน้ำเข้าไปก็เอาจานคว่ำเนาะอันนี้ทางนี้ใส่เคียงเด้อกันห้อยไปได้นี่ทั้งหมดสิจึ๊หมดขึ้นมาเบิ่งเพิ่นน้องขัวเขาขัวต่อเด้อหอมหอมเนี่ยควายอย่าลืมเด้อเป็นกำลังใจให้น้องๆทีมงานบ่าวเดชนครพนมนี่เด้อพี่น้องเด้อเบิ่งแล้วก็กดไลค์กด Subscribe ให้แน่จักบาทจักใดนะครับผมถ้าสมัครบ่เป็นก็ให้ลูกหลานสมัครให้เด้อผู้เฒ่าผู้แก่นะครับผมบางคนยังบ่ได้ลงยุทธเสือไว้เนาะเปิดได้อยู่ก็ยังบ่กดติดตามก็กดติดตามให้ให้น้องๆน้องๆให้ลูกหลานสมัครให้เด้อยุทธเสืออัน YouTube เด้อพี่น้องเด้อยอดติดตามมาเพิ่มขึ้นบ่แม่นแม่นดอกเวลาลงคลิปใหม่มันก็มันสิเด้งดีดขึ้นมาเนาะถ้าเฮาบ่กดติดตามมันบ่เด้งเด้แจ้งเตือนนะพี่น้องเอ้ยตำอันนี้ก็ตำหอมเหลืองคักเนาะเหลืองพอดีเลยหอมคักเนาะเป็กเหล่ากับน้องบุญก่อนนะมันเป็นสเป็กเฮ็ดเหล่าไว้อยู่บ่บุญเหล่าขาวเหล่าอันเพิ่นเมืองนะพอแล้วกินมาเลยเป็นยังอ่ะน่ะน้องคนนังเค็มแล้วเฮ็ดเอาได้นี่เนาะแม่นบ่โอ้นังสางบ่นังควายโอ้นังควายเฮ็ดเอาได้ใส่อันแกงขี2น้องนี่ตักข้าวคั่วผู้นึงก็ซอยหอมตอนนี้
ี้เป็นเวลาประมาณ19นาฬิกานะครับผมหรือว่าทางลาวเอิญ7โมงบ่เอิญ7โมงอันนี้ต่ำเลขไวเนาะอันนี้เป็นโคกเล็กบ่เนาะน้องโอนเพิ่นนอกเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ไปเล่นน้ำมาเมื่อก่อนนี่ก็เลยเพิ่นไข้ฟังน้ำเย็นนะก็เลยเหลือ2สาวมื้อนี้นะ3สาวทั้งน้องฝนเครื่องเคียงเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อนี่ดิข้าวคั่วใบหอมผักเพิ่นนะครับผมหัวสังไข่นะครับมักพริกเด้ออันนี้คือสูตรอันเพิ่นเด้อแต่ละบ้านแต่ละเมืองก็บ่คือกันสิเติมใส่อย่างเล็กน้อยก็บ่ว่ากันเนาะกับอาศิลไม้ขายกันเด้อพี่น้องนี่คาดบ่ได้ก็คือมักนาวเด้อเพราะว่าก้อยส้มอันนี้นะบ่แม่นก้อยซีนเนาะถ้าก้อยซีนคือก้อยขมติตองบ่นะโอ้ใส่กันตองบ่ได้มันจักเร็วเนาะมันสิมันทะลุบ่อีหล่าเอ้ยทะลุอยู่เอาสุบ่เอาบ่วงคนบ่โอ้ต้องให้เล็กๆแบบนี้มันจักบ่แย่เอาก็ตำมั้ยมันจักเร็วเด้คนโสดได้พี่น้องเอ้ยสาวโสดเป็นนักเฮียนอยู่ได้นี่มันดุมันเนาะจักความเมื่อนั้นเพิ่นพาไปเล่นบนบังไฟแห่งบ่ได้ถ่ายเบิ่งพี่น้องเอ้ยมันเสียงดังโหดยันพี่น้องหลักไล่เลยบ่ได้ถ่ายมื้อนั้นว่าสิไลฟ์สดเนาะเชื่อหน้าก็เด้อแข็งแรงนะพี่น้องเมื่อนั้นมาเห็นฟันฟืนอยู่ตบตบคนแข็งแรงได้ดีนะลูกอย่ามีเหลืองกับลาวแค่นั้นเลยน้องบุญนี่นะสื่อลาวน้องบุญน้องฝนน้องโอ้นน้องลีเจอสูตรเอาเด้อไปจะกินรสฝีมือน้องอะเทใส่เลยในถ้วยนะใส่มันหั่นละคนเป็นมุ้งมองไปมุ้งแมวใส่เลยจากสองบ่วงน้ำมะนาวใส่ละสองดวงหัดลองดีบุรีใส่ลองก่อนอันนี้ก็ใส่มะรดเนาะใส่มะรดซาใส่ไปกินพักหลายๆเพิ่นเบาเนาะทางอนามัยกระทรวงอนามัยเพิ่นกินพักหลายมันดีได้ดูดีเอ้ยนะตำบักถั่วซอยใส่ก็ได้กินกับก็ได้มีมะถั่วบ่น้ำลายไหลดิพี่น้องเอ้ยพี่จิ๋มต้องมีพริกผงเนาะต้องมีพริกผงแต่เป็นซอยมักเผ็ดซะแล้วสูตรของเพิ่นเนาะเอ้ยซื้อกินกับแบบนี้แหละ
สั่งเขานะมีเอ้าคือมีมะเขือแล้วก็มีมะทั่วนํามันหายากเลยก็เลยใส่พริกเกลี้ยงพริกโดดของคนบูมอันมะทั่วกับมะเขือดิบคือกันเออเพชรเออเลยเออโดดใส่มะเทงอ่ะระวังมะทั่วเออกัดคนมะใหญ่สัตว์หรือเป็นมะพริกอ้าวผู้เพชรว่าว่าเออดีมะพริกนี่รักซาวนะเออบ่นูหาน้องฝนมะพริกแท้น่ะอยู่ขาเพิ่นซอยใส่ถ้าปกติอยู่ไทยเพิ่นสิใส่มะพริกแดงมะพริกคั่วเอาซิมมาโน่นละไอ้ว่าแซ่บแล้วล่ะเป็นได้ไหนจางเออก็ใช่นี่เอาเกลือเสื้อว่าใช่น้ำปลาฮะถ้าพ่อกับบีบเสียอิ่มบางนาวเนาะเราใช้น้ำปลาเนี่ยหวานไปเลยน้ำปลาเนาะงามทั้งพี่ทั้งน้องด้วยน้องขวดเนาะเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเหมือนกันนี่แหละบ่งบอกถึงว่าคุณลักษณ์ตีเมืองลาวเด้อพี่น้องยิ้มก็งามคุยก็เก่งพาบาเรดเที่ยวขนาดเลยจนไข่บางคนสงสัยไปกินเบียร์กับอันน้ำตกได้แล้วล่ะให้บอกเป็นไงได้แล้วป่ะมาดิแต่งมาพักเครื่องของมาโอ้ยคักขนาดเลยพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เนาะบัดนี้เพิ่นสิแต่งผ้าไปพุ่นเนาะ1 2 3สบายดี FC มากินข้าวกันเด้อลาป่ามามื้อนี้แม่นลาป่าน้องเองน้องกับเอื้อยน้องกับเอื้อยนะครับผมน้องบุญน้องลีน้องฝนเนาะสามเอ้ยน้องนะครับผมซิมให้เบิ่งเด้อเอาซิมบางโน้นน้องฝนฝีมือสองสาวนี่เป็นไรสิได้อันแนวแม่บุญอยู่บ่นอนยังวะนอนสามนี่ดิอาหารการกินเพิ่นนะครับผมเป็นไรน้องฝนนอนสามนี่นัวมันออกขมขมโอ้นอนสามวันนี้บ่าวได้สิได้ซิมวันนี้เลยเด้อพี่น้องเด้อเอาขออนุญาตพี่น้องขอจบคลิปเพียงแค่นี้เด้ออย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานสาวลาวบ่าวเด็ดนครพนมเด้อสุขสบายดีสบายดีสบายดีสวัสดีจ้า